สวัสดีครับพบกับจอครับจับจุดเทรดประจำวันที่17มกราคมนะครับดัชนีสามารถดีดตัวขึ้นก่อนปิดตลาดพร้อมกับโมดิสโตวกตัวส่งสัญญาณซื้ออีกครั้งขณะที่ MACD เริ่มฟื้นตัวทำให้คาดว่าดัชนียังจะคงสามารถรีบาวขึ้นต่อได้อีกครั้งในวันนี้โดยมีแนวรับอยู่ที่1575และ1565จุดส่วนแนวต้านที่1585และ1600จุดหุ้นตัวแรกจะเป็น MTC นะครับแม้ว่าราคาจะหลุดแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นก็ตามแต่ในที่สุดราคาก็สามารถวกตัวกลับขึ้นมาจนเกิดรูปแบบแฮมเมอร์ขึ้นขณะที่โมดิสโตวกตัวขึ้นเช่นกันทำให้มีลุ้นที่ราคาจะหลุดตัวสั้นๆขึ้นได้ในวันนี้ตัวถัดมาเป็นเอเชียนนะครับราคาเริ่มมีแรงขยับขึ้นมาอีกครั้งภายหลังทรงตัวบริเวณเส้น EMA 200มานานขณะที่ MACD วกตัวขึ้นเหนือซีโร่ไลน์แล้วมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกครั้งตัวสุดท้ายเป็น TOA นะครับราคาดีดตัวขึ้นทะลุเส้น EMA 200พร้อมกับเครื่องมือทั้งสองเดินหน้าขึ้นและมีภาวะ Bullish Divergence มีลุ้นที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อไปได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่17มกราคมนะครับสวัสดีครับ